นี้พี่เขาอยู่คนเดียวอ๋อสองคนเฮ้ยพี่เขาอยู่คนเดียวได้ไงรีวิวน้ำดื่มเขาคิดจะกูดนะครับตอนทุ่มหนึ่งนะวันนี้นะครับเราก็มีภารกิจนะที่จะเอาผ้าแดงของเรานะครับขึ้นไปบนยอดเดินผ่านตรงนั้นนะเขาจะรู้สึกแบบเย็นเยือกเสียวสันหลังก็เหมือนมีใครมองอยู่ในป่าเขาว่ากันว่านะเขาคิดจะกูดเนี่ยเป็นดินแดนเปรตชุมเดินมาทางนี้ใช่ไหมพี่ได้ยินในนู้นอย่าทำไม่ใช่จุดเริ่มต้นของเรานะครับซึ่งก็คือวัดกระทิงนะฮะวันนี้มาขึ้นรถที่ท่าวัดกระทิงนะครับวันนี้ดูคนน้อยนะวันที่22กุมภาปี67นะครับดูลานสิจัดไปเลย2คน2คนฮะนะครับผมตอนนี้อยู่ที่คิวรถวัดกระทิงนะครับผมนะคิวรถวัดกระถิ่งตรงนี้นะครับก็เป็นป้ายสีเขียวแบบนี้ซื้อตั๋วก็ซื้อตรงนี้เลยนะครับนี่คนละ200บาททั้งขึ้นทั้งลงนะครับผมถ้าซื้อตั๋ววัดกระถิ่งก็ลงก็ใช้ตั๋ววัดกระถิ่งมากับคิวรถวัดกระถิ่งป้ายสีเขียวนะครับวันนี้นะครับเราก็มากันวันที่22นะครับผม22กุมภาพันธ์นะฮะซึ่งอีก2วันก็จะเป็นวันมาฆบูชาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นไปคิวรถนี่นะครับเขาจะออกทุกๆที่จะมีคน12คนนะครับหรือไม่ก็ทุก20นาทีนะครับถ้าเกิดคนไม่เต็มนะเขาก็จะออกรถเลยออกแล้วรถออกแล้วรถออกแล้วนะจ๊ะอันนี้เรากำลังออกจากวัดกระทิงนะครับซึ่งจริงๆแล้วคนอื่นอ่ะเขาก็จะไปขึ้นท่าวัดพวงกันวัดพวงเขาขึ้นกันแต่เขาบอกว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งของถนนใช่ไหมวันนี้ดูท้องฟ้าสภาพนะครับนี่ครับวัดพลวงนี่คือติดทางขึ้นเขาพิจกูลเลยนะครับมินิมาร์ทและศูนย์อาหารวัดพลวงดูในตลาดแล้วแบบคนน่าจะมาที่นี่มีสเตติไลท์กล้องแล้วมีกันสัตว์ก็แล้วนะครับได้ภาพออกมาแบบนี้นะฮะให้ตายเถอะโอ้โหมันโดนไม้กลางเลยครับนี่แต่ว่ามันก็สบายเราเย็นมันเดินไหวไงถ้ามาเนี่ยมันเดินขึ้นไหวคนไม่มีนะครับเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ปีนี้นี่เพิ่งคนยังเงียบป่ะครับคนเพิ่งยังเงียบป่ะหรือว่าเขาบอกว่าเพิ่งยังต้นมันก็เลยเงียบ
มันจะไม่ใช่นะสุดเสาอ่ะที่เสาถ่ายรูปไปอ่ะอย่างเงี้ยมันเราไม่ค่อยเห็นพวกเราจะไม่ได้เห็นไปเจอพี่บุญอ๋อแต่ก่อนเลยอ่ะย้อนกลับมาเมื่อ10ปีอ่ะย้อนไปเมื่อ10ปีอ่ะครับรถจะไม่ได้ว่างนี้นะนั่งเต็มใช่หรือมาเสาที่รถจะไม่ว่างนี้หรอกถ้าเราขึ้นมาเองเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้ลายเป็นเกณฑ์แน่เราไม่ว่าอะไรเขาไม่รู้ลายแล้วตอนขึ้นเมื่อไหร่ตอนลงนี่ไม่ตอนรถสวนทางกันเลยแหละแฟนตลอดเขาเกิดมันเดินบางทีเขาไม่เปิดไฟเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีไงเพราะคนเดินน้อยแล้วดูข้างหลังโอ้นี่ขนาดเปิดไฟนะเนี่ยอันนี้คือภาพตอนที่ปิดไฟมองอะไรไม่เห็นเลยเปิดไปเลยเปิดไปเลยค่ะนี่มัน6โมงนิดๆเองนะครับเนี่ยทุกคนเนี่ยพอนั่งรถขึ้นมานะป่ามันทึบมากเลยมืดมากเปิดไฟแล้วมันก็แยงตาเนี่ยดูสิเนี่ยข้างทางมีแต่ป่าแล้วมืดขนาดนี้นะครับก็ยังมีคนเดินขึ้นมาอยู่ด้วยนะคือแบบเฮ้ยนับถือใจเขาจริงๆเลยว่ะเขาขึ้นมาได้นะตอนนี้ก็เราก็มาถึงลานแรกแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าลานแรกลานพระศิวลีเนี่ยเป็นยังไงนะครับครับตอนนี้ก็เริ่มหูดับกันได้เลยนะหูดับยังหูป้อยังหูป้อยังสองจุดในการเทพมหานครขอต้อนรับสายบุญที่เดินทางมาจากกรุงเทพขอสาธุสาธุนะครับแล้วก็เดินทางมาจากกรุงเทพระวังรถกันด้วยนะระวังรถด้วยนะรถกำลังขึ้นมาด้วยความเร็วนะครับอนุโมทามิทุกท่านจุดที่2นาผ้า3สีพระพงตรงแม่พระธรณีตรงไหนจุดที่3ตรงพระป่ารอยฟ้าสูงสูงนะแล้วก็จุดที่4ก็ฟากพี่หินนิ้วลายขึ้นไปซะหน่อยตามกำลังศรัทธาเราครับตรงนี้ก็มีจุดบริการแลกธนบัตรย่อยนะครับผมเพื่อที่จะขึ้นไปทำบุญนะไปนี่พี่เขาอยู่คนเดียวอ๋อสองคนเฮ้ยพี่เขาอยู่คนเดียวได้ไงกี่ขั้นแล้วเนี่ยต้องนับด้วยเหรออ่ะตอนนี้เราก็เริ่มกันเลยนะครับขึ้นไปนะจริงๆอย่างที่พี่เขาว่านะเพราะว่าขอบแล้วตอนยังไม่มีทางบันไดเนี่ยเขาบอกว่ามันเดินสะดวกกว่านี้เพราะมันมีทางบันไดแล้วเนี่ยมันต้องยกขาทุกข้างหรอกทุกข้างนะทุกขั้นเลยนะใครวิ่งขึ้นนะหนังดื่มก็มีแบรนด์นะตอนนี้กี่โมงครับ มืดมองไม่เห็นอีกกี่โมงครับทุ่มหนึ่งรีวิวน้ำดื่มเขาคิจกูดนะครับตอนทุ่มหนึ่งนะฮะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนี่แกะแล้วนี่มาเฟกให้ดูว่าเพิ่งชิมนี่แกะแล้วครึ่งป๋องน้ำดื่มเขาคิจกูดกระป๋องละ20ถ้าใครอยากซื้อไม่มีในเซเว่นต้องมาที่จันทบุรีนะครับกับน้ำดื่มคิจกูดการขึ้นเขาคิจกูดของเราเป็นครั้งแรกนะก็คือมาขึ้นรถที่ถ้ารถวัดกระทิงใช่ไหมทิ้งที่คนอื่นที่เขาขึ้นมากันเนี่ยคือเขาก็ขึ้นเขาที่ถ้ารถวัดพลวงซึ่งมันก็จะอยู่ใกล้กว่ารถถ้ารถวัดกระทิงประมาณ4โลที่เรานั่งมานะก็คือคนที่เขาขึ้นรถถ้าวัดพลวงอ่ะทางขึ้นมาก็อย่างที่เห็นนี่ขนาดว่าผมอ่ะมีโทรศัพท์ที่ S23 Ultra นะเว้ยที่เป็นสเตบิไลเซอร์เป็นกันสั่นอยู่ข้างในตัวแถมยังใช้กันสั่นอีกอ่ะยังสั่นขนาดนั้นน่ะนี่ขึ้นมาตอนนี้ทุ่มนึงนะแต่ข้างบนนี้โคตรมืดเลยแถมวันนี้ที่ขึ้นมานะ
ก็ยังเนี่ยมีได้เห็นหมอกแล้วก็เรื่องเล่าของคนที่ขึ้นรถท่าวัดพวงนะเขาบอกว่าทางขึ้นเนี่ยผมเห็นนะที่ขึ้นมามันจะมีสารอยู่2จุดที่รถจะผ่านแล้วมันน่าจะเป็นโค้งอันตรายแล้วเขาบีบแตรท้าทั้ง2สารเลยเขาบอกว่าตรงสารนั้นอ่ะถ้าเดินขึ้นมานะมันจะมีคนเดินขึ้นมาด้วยถ้าเดินขึ้นมาเดินผ่านตรงนั้นอ่ะเขาจะรู้สึกแบบเย็นเยือกเสียวสันหลังก็เหมือนมีใครมองอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะขึ้นรถมาขนาดขึ้นรถมานะเอาจริงโค้งยังน่ากลัวยังโคตรมืดแล้วคนเดินขึ้นมาเห็นสารแล้วแบบมีชุดไทยแขวนบูชาคิดดูเขาจะหลอนแค่ไหนแล้วมันยังมีเรื่องเล่าอีกนะเดี๋ยวเราไปเล่ากันที่จุดต่อไปดีกว่าว่าเรื่องเล่าบนเขาคิดจะกูดมันมีอะไรอีกเดี๋ยวเราเดินกันต่อแล้วไปกันเลยวันนี้นะครับเราก็มีภารกิจนะที่จะเอาผ้าแดงของเรานะครับขึ้นไปบนยอดสะดุดขาด้วยเรื่องเล่าต่อไปนะครับของเขาชิคิดจะกูดเนี่ยก็คือว่าเขาว่ากันว่านะครับเขาคิดจะกูดเนี่ยเป็นดินแดนเปรตชุมนะก็คือเรื่องเล่าของเป็นของพุทธชาดกนะครับก็คือเขาคิดจะกูดเนี่ยเรื่องแบบนี้เกิดจากพระโมคคัลลานะนะครับผู้เป็นสาวกของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็คือได้เดินทางขึ้นมาหาพระพุทธเจ้านะครับบนเขาคิดจะกูดพร้อมกับพระอีกหลายรูปนะครับที่ตามขึ้นมาเอ้าเมียผมลื่นแล้วครับเพื่อที่จะไปนมัสการองค์พระพุทธเจ้านะครับพอถึงจุดหนึ่งนะครับพระโมคคัลลานะเนี่ยก็ได้บอกกับพุทธสาวกองค์อื่นๆรูปอื่นๆนะครับว่าตั้งแต่เดินขึ้นมาเนี่ยเจอเปรตหลายชนิดเลยครับเจอแบบไม่เว้นทางเลยนะแบบดามปลายเงี้ยแล้วก็ได้เล่าให้พระรูปอื่นฟังพระรูปอื่นก็บอกว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยอวดอุตริมนุสธรรมนะครับว่าแบบเฮ้ยจริงเหรอเห็นจริงเหรอมีเยอะจริงเหรอเพราะว่ารูปอื่นไม่มีใครเห็นเลยขอหอบแป๊บนึงจนกระทั่งพระโมคคัลลานะก็เดินขึ้นไปบนเขาคิจกูฏนะครับแล้วก็เดินไปยิ้มไปตลอดทางเลยพระรูปอื่นนะครับก็จะเดินไปยิ้มไปทำไมเพราะตอนนั้นเขาก็ไม่รู้นะครับว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยเห็นอะไรก็ต่อว่าต่อขานมาตลอดทางจนพระโมคคัลลานะเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันที่หน้าพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็จะได้รู้กันว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่เราเห็นพอไปถึงหน้าพระพักองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะครับพระโมคคัลลานะก็ถามเลยว่าที่เราเห็นน่ะมันจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจริงอาตมาก็เห็นอาตมาก็เห็นว่ามีเยอะเหมือนกันพระทุกรูปก็เลยเชื่อนะครับว่าพระโมคคัลลานะพูดจริงสดชื่นมันยืนอยู่กลางขุนเขาและองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็เลยถือโอกาสเล่าเรื่องเปรตนะครับว่ามีกี่ประเภทกี่ชนิดให้กับพระที่ตามพระโมคคัลลานะขึ้นมาหาพระองค์เรื่องพวกนี้นะครับมีอยู่ในพุทธชาดกนะครับถ้าอยากจะรู้ลึกก็ต้องไปเสิร์ชหาเอาตอนนี้ขอหอบก่อนเป็นยังไงครับอาการเป็นยังไงครับอากาศมันหนักมากเลยถามว่าอาการไม่ใช่อากาศหนักอากาศหนักไม่ใช่อาการหนักแน่นะที่นี่ก็จะมีร้านค้าสวัสดิการนะครับวันนี้เราขึ้นมารอบดึกก็ยังมีอยู่นะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีสะดุดแล้วหนึ่งสะดุดรักสนใจไหมน่าสนใจไหมไม่เนี่ยนะจุดปฐมพยาบาลเนินเมตตาโอ้ยหน้าเมตตาเหลือเกินเอ๊ะหน้าเมตตาหรือหน้าเวทนาเนี่ย
คนนี้5บาทครับนี่เลยครับอย่างครบแล้วชดาได้ยังเจ๊มันนี่มันไม่เป็นไรไหมเลี้ยงบาทมันจะเคาะไม่ดังเลี้ยงห้าจะดังขึ้นมาน้อยนึงถ้าเป็นเลี้ยงติดต้องบีเคาะดังเลยนะอันนี้คือทางที่เมื่อก่อนเขาคงไม่มีบันไดให้เนาะแต่เอาจริงๆนะเดินสบายกว่ามีบันไดจริงข้างหน้านั้นข้างหน้านั้นมีทั้งทางที่เป็นไม้แล้วก็ทางที่เป็นดินอย่างนี้อันนี้อาจจะเป็นสมัยก่อนนะที่ไม่มีไม้แบบนั้นโอ๊ยเลื่อนนิดนึงเกือบสร้างคอนเทนต์ละจริงนะจริงๆนะเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาคิชกูฏเนี่ยเขาบอกว่าถูกบุกเบิกแล้วก็สร้างโดยหลวงพ่อเขียนนะครับที่เป็นหลวงพ่อนี่แหละวัดพลวงนี่แหละเขาก็มีการบุกเบิกนะครับมีทางขึ้นทำทางขึ้นแล้วก็ขึ้นมาบนเขาคิชกูฏเนี่ยเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับที่บุกเบิกขึ้นมาโดยใช้รถแล้วก็เริ่มทำทางแต่เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงที่เขาคิชกูฏเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นดินแดนเปรตนะจริงๆแล้วอ่ะที่เนี่ยไม่ใช่เขาคิชกูฏอ่ะงงอ่ะสิจริงๆแล้วนะครับเขาคิชกูฏนะอยู่ที่อินเดียที่ว่าพระโมคคัลลานะขึ้นไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือที่อินเดียแต่ที่เนี่ยเขาเรียกว่าเขาพลวงนะครับในสมัยก่อนแต่หลวงพ่อเขียนเนี่ยก็จะเอาชื่อจากอินเดียมาเปลี่ยนเป็นเขาคิชกูฏนะครับอะไรคือธรรมชาติฝุดๆนี่โหไฟนี้ตัดหมอกเลยฮะเงี้ยวดูสังเกตที่เหงื่อแฟนผมนะครับโหสุดยอดเลยให้ตายเถอะ
ถามว่าชีวิตประจำวันจะมีอะไรอย่างนี้ไหมไม่ต้องลางานมาตั้งใจมาข้างบนยังเหลือคนเยอะไหมครับเยอะอยู่ใช่ไหมต้องก็ถึงลานก่อนหรือว่าก็ใกล้แล้วปะขอบคุณครับขอบคุณครับดูสิหมอกขอนึงโมเมนต์แบบนี้หลายหลายคนนะครับอาจจะไม่เคยเห็นคลิปขึ้นเขาคิดตะกูดตอนกลางคืนใช่ไหมนี่ไงแบบนี้เลยและชื่อเขาคิจกูฏนะครับที่ชื่อว่าคิจกูฏจริงๆแล้วอ่ะแปลว่าเขาหัวนกแร้งนะครับจริงๆเขาคิจกูฏที่อินเดียเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยเป็นเชิงแบบเหมือนนกอีแร้งนะครับเขาก็เรียกกันว่าเขาคิจกูฏที่พระพุทธเจ้าเคยประดิษฐานอยู่นะฮะแล้วก็โปรดสัตว์แถวนั้นนะครับผมหลวงพ่อเขียนเนี่ยก็ยืมชื่อมาจากอินเดียนะครับแล้วก็เอามาตั้งว่าที่เนี่ยคือเขาคิจกูฏสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปทำบุญที่อินเดียก็มาที่นี่แทนได้นะครับคือที่เขาคิชกูฏเนี่ยที่ได้ชื่อว่าเขานกแร้งก็มีเหตุผลอยู่สองอย่างก็คือมีอีแร้งอยู่มากมายนะครับพากันคอยจับอยู่ตามชะง่อนผาคอยกินซากศพแล้วก็ข้อสองนะครับเขาลูกนี้ก็คือหน้าตาคล้ายๆอีแร้งนะฮะซึ่งก็ดูไม่ค่อยเหมือนนะเขาคิชกูฏอ่ะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องเปรตที่เจอบนเขาคิจกูฏในหนังสือผีสางคางแดงนะครับในปี2482นั้นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเพราะว่าเขาคิจกูฏจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่ที่นี่นะฮะเป็นที่อินเดียแต่เงาอะไรต่างๆนะครับที่หลายๆคนเห็นนั้นอาจจะเป็นสัมภเวสีหรือใครก็ตามที่มาขอส่วนบุญที่คนมาทำบุญบนภูเขาแห่งนี้เยอะมากๆเลยนะครับก็อาจจะเป็นได้ขอหอบก่อนเหนื่อยใกล้ถึงแล้วประตูสวรรค์แล้วบ๊ายบายหน่อยนี่คือรอยเสือใหญ่นะครับไปทางนี้เลี้ยวซ้ายอันนี้แหละที่เขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายไงพี่ๆสองคนนั้นอ่ะมีรอยกวางทองด้วยก่อนฝันนี้เราจะขึ้นไปบนโน้นนะตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาแล้วนะโอ้ยดังตุ้งเลยสิทธิกิจจังสิทธิกำมังติยังมมัสสะปะทาขอให้โยมทั้งสองเป็นผู้โชคดีมามาร่ำรวยเงินตามเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพุทธยาคีมะอุมาอุมาโชคลาภเงินทองไหลมาเข้ามาเต็มกระเป๋ากันทุกคนนะเมียตาเป็นยังไงเป็นยังไงอีกนิดนึงจะถึงแล้วอีกนิดนึงนะครับจะถึงแล้วนะครับจะประสบความสำเร็จหนึ่งสะดุดลักก็เหรอใช่โรงน้ำชาไงอันนี้เป็นจุดบริการนะครับหรือแก้วแก้วละเท่าไหร่อ๋อไม่ค่ะแล้วแต่ทำบุญค่ะแล้วแต่ทำบุญก็วันที่ประมาณ19กุมภานะครับปี62นะฮะช่วงแถวๆนี้นะครับจะเป็นจุดแวะพักที่มีคนเห็นนะครับ
ป็นเงาใหญ่คล้ายๆพระสงฆ์นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวดูในคลิปที่ผมเอามาแล้วกันนะครับว่าในคลิปในรูปถ่ายนั้นจะเป็นจุดแถวๆนี้หรือเปล่าแต่ผมคาดว่าน่าจะเป็นจุดประมาณนี้เพราะว่านี่เป็นการขึ้นเขาครั้งแรกของผมนะครับแล้วก็เขาเห็นเงาคล้ายๆพระสงฆ์นะครับเดินผ่านช่วงระหว่างภูเขานะครับที่มันเป็นภูเขา2ลูกนี้ก็จะเป็นเงาดำๆนะครับเดินผ่านฮะซึ่งวันนั้นน่ะวันที่19กุมภาเนี่ยเป็นวันมาฆบูชาพอดีนะครับในปีนั้นแต่ปีนี้วันที่24นะครับผมก็ถ้าใครมาในวันเสาร์ที่24ก็ลองอาจจะแวะดูนะครับช่วง 5:30 เวลาเขาสวดมนต์เย็นนะครับยังไงก็ลองแวะดูแถวๆนี้ละกันนะครับจุดแวะพักจุดชมวิวอะไรเงี้ยนะฮะลองดูเผื่ออาจจะมีบุญได้เจอได้เห็นกับเขาบ้างนะครับยังไงก็สาธุเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวตามไปดูข้างบนกันเลยไปย้อนกลับไปนะครับเรื่องราวของเขาคิชกูฏนี้ที่อินเดียนะครับย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะจริงๆมีเรื่องราวเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการลอบบงประชนของศาสดานะครับซึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่แหละก็คือว่าชาวพุทธนะครับอาจจะไม่เคยรู้เรื่องนี้หรือเคยรู้ก็ไม่รู้นะแต่จะเล่าถึงอินเดียที่เป็นเขาคิชกูฏจริงๆอ่ะต้นฉบับอ่ะพระเทวทัตนะครับเคยคิดร้ายนะครับรอบจะรอบปงผชนนะครับพระพุทธเจ้าโดยการผลักหินก้อนใหญ่ที่อยู่บนเขาคิชกูฏให้ลงมาทับนะครับพระพุทธเจ้าก็คือรอบปงผชนนั่นแหละหมายจะให้ทับพระพุทธเจ้านะฮะแต่ก็คือเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นนะครับทั้งที่มันใหญ่มากจนแทบไม่น่าจะพลาดแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็รอดมาได้นะครับเป็นแผลเพียงที่นิ้วโป้งเท้านะครับเพราะว่าโดนหินที่แตกน่ะเป็นเศษหินกระเด็นมาโดนนะครับที่นิ้วโป้งเท้าทำให้เป็นแค่ห่อเลือดเท่านั้นนะครับทั้งที่หินมันก้อนใหญ่มากนะฮะก็คือเป็นปาฏิหาริย์เหตุรอบปงผชนนะครับของพระพุทธเจ้าที่เขาคิชกูฏที่อินเดียนะครับและเดี๋ยวเดินขึ้นไปอีกนิดนึงนะก็จะถึงรอยพระพุทธบาทแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่อะไรเนี่ยลานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับถูกแคนเซิลเหรอหืมเกียงเก่าอนาเวรมณีสิกขาปัทสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานเรามาฟังเรื่องราวของรอยพระพุทธบาทดีกว่านะครับมีเรื่องอยู่ว่าตาติงเนี่ยเป็นคนเก็บของป่านะครับขึ้นเขามาอยู่หลายวันตาติงกับพวกเนี่ยก็หลงทางหลงป่าหาทางกลับบ้านไม่ได้เหนื่อยจัดก็เลยพากันพักที่ลานหินใหญ่เพื่อนของแม่ติ่งคนหนึ่งก็ถอนหญ้าก็ว่าจะมาทำที่นอนแต่บังเอิญก็เจอแหวนนาควงใหญ่พอคนอื่นได้เห็นนะครับก็พากันหากันไปทั่วเลยเผื่อจะเจออะไรเพิ่มเติมอีกก็ดันไปเจอเข้ากับรอยคล้ายเท้าบนแผ่นหินตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับก็น่าจะเป็นแบบว่าเท้าของผู้ที่มีพลังแก่กล้านี่แหละที่ฝากรอยประทับเท้าไว้ที่หินได้นะครับก็กลัวนะครับว่าจะไปมีโทษเพราะว่าไปหยิบแหวนหน้าของเขามาก็เลยพากันขอขมากันยกใหญ่แล้วก็ขอให้หาทางกลับบ้านเจอและสุดท้ายพวกเขาก็เจอจริงๆครับมีทางกลับบ้านโผล่ออกมานะฮะก็รอดออกมาได้ในติ่งก็ไม่รู้ไงว่าแบบรอยนั้นคือรอยอะไรก็เลยไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังนะครับจนได้มีโอกาสได้ไปปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองจึงแบบนี่รอยคุ้นๆนะเลยไปเล่าเรื่องรอยเท้าเนี่ยที่เจอบนเขาให้กับญาติๆฟังจนกระทั่งนะครับถึงหูหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรก็เลยพาให้นำทางไปดูบนเขาไปกับคณะพระสงฆ์พอได้ไปเจอจริงๆก็เจอพร้อมกับหินก้อนใหญ่นั้นหลวงพ่อเพชรกับคณะสงฆ์ก็เลยฟันธงว่าคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆนี่มันรอยพระพุทธบาทแน่นอนนะครับ
เข้าไปเข้าไปตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับผ้าแดงครับผ้าแดงก็คือไปทางโน้นนะฮะ Tomorrow Glow in the Dark นะครับทั้งจริงผ้าแดงนี้ใครมาเจอก็คิดถึงเราด้วยนะเรื่องราวของรอยพระพุทธบาทนี้นะครับก็เกิดมาจากพระนางสุวรรณมาลีนะครับเป็นธิดาของท้าวกบิลพรหมนะเป็นผู้ขอรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิจกูฏนะครับด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระนางได้อธิษฐานขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาพระพุทธเจ้าก็ทรงรับคำอธิษฐานและเสด็จมาประทับรอยเท้าไว้นั่นเองนะฮะอันนี้ช่วยได้นะครับน้ำดื่มเขาคิจกูฏนะครับเข้าช่วงโฆษณาอีกแล้วนะคือว่าพอพ้นบันไดไม้มาแล้วเนี่ยก็คือใกล้แล้วใกล้แล้วจริงๆใครที่มาช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าผ้าแดงอ่ะถูกลดระยะเข้ามาให้มันใกล้ขึ้นนะครับคือเดินไปอ่ะให้ถึงสุดผ้าแดงเดิมอ่ะเขาบอกว่ามันอันตรายเขาก็เลยลดระยะทางลงมาให้มันใกล้ขึ้นนะครับแล้วก็ปลอดภัยขึ้นส่วนผมที่ขึ้นมาปีแรกอ่ะก็ไปถึงผ้าแดงประมาณนั้นมีป้ายเตือนตลอดเวลามีคนสูบบุหรี่ด้วยนะครับบนนี้เห็นก้นบุหรี่อยู่ไม่ดีนะครับอ้าวเป็นอะไรใครเป็นอะไรอยู่ตรงนี้ไต่ฮาร์ดเรทตอนนี้มากกว่าร้อยทางไปผาแดงอ้าวสะดุดทางไปผาแดงผาแดง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 หลวงพ่อเขียนนะครับเป็นผู้บุกเบิกทางแล้วก็ปลุกปั้นเขาพวงในปี2515นะครับก่อนผมเกิดตั้ง15ปีเนี่ยได้เดินทางบุกเบิกให้เขาคิจกูฏเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเส้นทางมาจนปลอดภัยจนถึงปัจจุบันและยังพูดเอาไว้ว่าเท้าของพระพุทธองค์แม้จะประดิษฐานอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตามถ้าเรามีความเชื่อมั่นเคารพกราบไหว้ด้วยใจอธิษฐานย่อมเกิดผลสำเร็จแก่ผู้นั้นทุกคนและเป็นสิริมงคลแก่ผู้นั้นต่อไปนะครับที่ท่านเสร็จเรียบร้อยก็ให้ท่านมีทางลัดที่ลงไปตรงคิวรถที่เราต้องกลับบ๊าบบ๊าบูบูบูวันนี้แฟนผมอารมณ์ดีได้เจิมกระเป๋าสองรอบเลย
ิมเจ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 ิมทั้งเจิมทั้งลงของเขาเรียกว่าปลุกเสกคิดไม่ผิดนะครับที่ขึ้นมาในช่วงนี้นะช่วงแรกๆก็จริงๆเปิดมาตั้งแต่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่9ใช่ไหมบูชาบวงสรวงเปิดป่าวันที่9กุมภาพันธ์9แต่เปิดจริงๆคือ10ไปผ้าแดงซึ่งเห็นป้ายมาหลายป้ายแล้วยังไม่เจอสักทีนะครับอะไรนะนั่งกินมาม่ากันโจ๊กครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวใช่เราจะไปกินข้าวต่อไปพี่ทางนี้เลยอ่ะจับเชือกดีๆนะลื่นเราโดนแกงต้นทางลงนะครับต้องจับเชือกนิดนึงทางลงมันชันมากเลยนะครับไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอบ๊ายบายหุ้ยอะไรน้ำค้างแทน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 อ้าวทำไมอ๋อที่เบิบมีธงแล้วมีธงแล้วไม่ใช่ป่ะถ้าแดงลงไปข้างล่างเลยค่ะวางลื่นลมล้มไหวไหมหันมาใบ้ๆกับกล้องชู8นิ้วน่ะไม่มีสติแล้วทำไมกูโกนคราวแล้วแก้มอ้วนจังวะอยากอ้วนนะครับกลับบ้านผอมครับอะไรย่านี่อะไรย่าอะไรแดงแปลดนี่ครับโอ้ยร้านผ้าแดง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 
พี่เบิร์ฟพี่ตกใจเสียงเท้าหนูเดินมาทางนี้ค่ะพี่ได้ยินในนู้นอย่าทาไม่ใช่เสียงเท้าหนูมั่นใจเย้ประสบความสำเร็จนะฮะเขาหัวละโมอยู่ไหนล่ะจะให้แล้วทีมถ่ายรวมหนึ่งยองยองยองอ่านด้วยการถวายทางศรัทธาทางจิตศรัทธาดูทางการจัดไปอ่ะนี่เราก็สำเร็จแล้วนะครับกับผ้าแดงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราขอปิดคลิปกันตรงนี้เลยดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวเก็บกล้องก่อนทางลงแม่งโคตรชันดูไปเลยไม่ต้องห่วงชันไปก่อนแหละเดี๋ยวถึงทางถึงกับเอาเดี๋ยวถึงที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีดีกว่านะปิดคลิปตรงนี้ก่อนไปละบ๊ายบาย